สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ยิปซีพยากรสําหรับคนที่เกิดปีละกาประจำเดือนพฤศจิกายนสองพกาการงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงกันนะคะไพ่ใบแรกปรากฏไพ่สองถ้วยนะคะเป็นเดือนที่อาจจะมีความสุขความสบายใจสองถ้วยนี่คือมีการร่วมหุ้นลงทุนอาจจะร่วมหุ้นลงทุนกับคนใกล้ชิดคนรักหรือคนในครอบครัวนะคะ เป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความสุขความสบายใจนะโดดเด่นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มิตรภาพนะคะมองว่าเป็นไพ่ที่ดีนะคะไพ่สี่เหรียญเข้ามาหานะคะก็เป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินการเงินหรือการลงทุนนะคะยังกลับเข้ามาอยู่ไพ่เก้าถ้วยนะ,ะในตําแหน่งนี้ถือว่าดีนะคะก็คือเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่นะคะมีเรื่องของโอกาสแหละหรือความสบายใจเกิดขึ้น ไพ่รา,าชนีดาบตำแหน่งนี้ต้องรอบคอบนะคะอาจจะมีปัญหาหรือได้รับแรงกดดันน่ะในตำแหน่งนี้ซึ่งเป็นตำแหน่งของญาติพี่น้องนะหรือในตำแหน่งของความรักรวมถึงนะคะผู้หญิงอะ่ะอาจจะเข้ามากดดันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานหรือการเงินนะคะไพ่ห้าดาบอยู่ในตำแหน่งของบริวารฉะนั้นเดือนนี้ต้องระมัดระวังจะมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบุตรหลานบริวารลูกน้อง รวมถึงนะคะความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยานี่ต้องรอบครอบเลยนะคะไพ่เจ้าชายถ้วยนะคะอยู่ในตำแหน่งที่ดีผู้ใหญ่นะคะยังเป็นตำแหน่งที่เข้ามาให้การสนับสนุนอยู่นะไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายหรือผู้ใหญ่ใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงนะคะเป็นไพ่ถ้วยทั้งสองเลยนะคะก็เป็นไพ่ที่มีความหวังดีแหละหรือยังเข้ามาให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่นะคะ ให้สามเหรียญนะคะเป็นเดือนที่อาจจะมีการพูดคุยกันเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานการลงทนุนอาจจะเป็นเดือนที่มีการขยับขยายสำนักงานร้านคา้าบ้านที่อยู่อาศัยบางคนก็มีความคิดที่จะซื้อบ้านนะคะหรือวางแผนในเรื่องของการลงทุนน่ะนะคะฉะนั้นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินนี้ต้องรอบคอบรวมถึงนะคะอย่าเข้าไปคล้องเกี่ยวกับเรื่องของการค้ำประกันเด็ดขาดนะคะอย่ารับงานที่เกินกําลังอ่ะนะคะม่งั้นอาจจะถูกวิาพากษ์วิจารณ์ได้ ไพ่าสามดาบนะคะมีความกังวลใจมีความว้าวุ่นมีความสับสนนะ,ะตำแหน่งนี้ยังเกี่ยวข้องกับเรื่องของตำแหน่งผู้ช่วยเหลือด้วย <g ül> ก็มองว่าเป็นอิทธิพลของไพ่ดาบก็หาคนช่วยเหลือ,อยาก ะะแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามนะตำแหน่งนี้ยังมีไพ่ดีๆมาเสริม,มอยู่นะคะก็เป็นแค่ช่วงแรกนะคะ,ะ,คะที่มีเรื่องของปัญหาเกิดขึ้นนั่นแหละฉะนั้นคนที่เกิดปีละกาเนี่ยก็ยังต้องรมาระวังนะปัญหาหรือความขัดแย้งนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของผู้ร่วมงานเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นรวมถึงผู้ร่วมพ้นทําธุร,ธรกิจนะคะมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักด้วยนะฉะนั้นต้องรมาระวังนะคะไพ่หกเหรียญนะคะก็มีความคิดเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินนะคะ อาจจะมีความคิดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของรายได้นี่แหละนะคะรวมถึงในเรื่องของความกังวลใจอ่ะซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักนะก็อาจจะเข้ามาสําหรับคนที่เกิดปีละกานะคะไพ่ฤือสีนะคะเป็นไพ่บทสรุปเป็นไพ่ที่ดีนะคะผู้ใหญ่อาจจะเข้ามาให้การช่วยเหลือนะคะรวมถึงนะคะตำแหน่งนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการไปเรียนรู้ก็ได้บางคนก็อาจจะมีเรื่องของการไปเรียนรู้งานนะคะหรือมีเรื่องของการไปเรียนต่อ หรือผู้ใหญ่ก็จะเข้ามาชี้ช่องทางใหม่ๆอาจจะเป็นเดือนที่ยังทรงๆนิ่งๆแต่ก็วางแผนนะเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานนะคะเพื่อที่จะทําให้เกิดโอกาสที่มากขึ้นด้วยนะไพ่ฤือสีเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะฉะนั้นไม่ว่าดวงชะตาจะมีปัญหามากแค่ไหนนะคะจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยดูแลหรือคอยค,อยคุ้มครองอยู่นะคะคนที่เกิดเป็นลากานะคะการทํางานซึ่งอาจจะเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วก็มีปัญหาในเรื่องของการทํางานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความขัดแย้ง นะกับเพื่อนร่วมงานความขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะทําให้เรื่องของการทํางานนี่ไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่โดยเฉพาะอาจจะมีปัญหากับบริวารก็ได้หรืออาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับผู้หญิงนี่แหละนะซึ่งอาจจะเข้ามาทําให้การทํางานได้รับผลกระทบนะอาจจะเจอคนที่ค่อนข้างที่จะสร้างความตดืดร้อนเนี่นะเข้ามากดดันนะคะในเรื่องของธุรกิจการงานมาก่อนแล้วนะคะ พอเข้ามาสู่นะคะในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนะคะก็เป็นเดือนที่จะได้รับโอกาสนหรือมีเรื่องของการปรับความเข้าใจกันหรือมีเรื่องของการร่วมหุ้นลงทุนน่ยนะคะกับคนใกล้ชิดหรือคนรัก ได้รับโอกาสในเรื่องของการทํางานนี่แหละมีการประสานงานกันเกิดขึ้นแต่ก็ยังมีปัญหาเกิดขึ้นอยู่หรือยังมีเรื่องของความล่าช้าหรือมีปัญหาความไม่เข้าใจเกิดขึ้นโดยเฉพาะนะคะในตําแหน่งของเพื่อนร่วมงานเนี่ยนะก็อาจจะมีปัญหาติดตข,ขัดขัดหรือไม่ราบรื่นในช่วงต้นเดือนบ้างแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม ปัญหาจะมีไม่มากจะมีในระยะสั้นคือมีปัญหาแค่3วันนะทะเลาะกันแค่3วันนะคะแล้วก็จะกลับมาคืนดีกันนะทำให้โอกาสในเรื่องของการทํางานในช่วงต้นเดือนยังเข้ามาอยู่ฉะนั้นคนที่เกิดเป็นลกาเองก็ต้องระมัดระวังเรื่องของความขัดแยง้งหรืออารมณ์ร้อนในช่วงต้นเดือนด้วยพอเข้าไปสู่กลางเดือนถึงปลายเดือนนะคะสถานการณ์ทุกอย่างจะเริ่มเกิดความสบายใจมากขึ้นมีการพูดคุยมีการปรับตัวกันนะคะแล้วก็มีเรื่องของโอกาสต่างๆนะคะซึ่งน่าที่จะทําให้ รื่องของการทํางานเนี่ยนะคะยังมีความสําเร็จแล้วก็ยังมีความราบรื่นสําหรับคนที่เกิดปลากานะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของการทํางานนะคะปรากฏไพ่เจ้าชายดาบก็เป็นไพ่ที่มาเสริมนะคะก็สอดคล้องกันนะเพราะในตําแหน่งที่คนที่เกิดเป็นลากาที่ต้องรอบครอบนะในช่วงเดือนนี้ก็คือตําแหน่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบุตรหลานบริวารซึ่งเป็นอิทธิพลของไพ่ดาบเห็นไหมคะไพ่ห้าดาบบุตรหลานบริวารลูกน้องจะเข้ามาสร้างปัญหาให้นะจะมีเรื่องของ บริวารที่ไม่ค่อยเชื่อฟังอ่ะดื้อรั้นมีทิฏฐิทําความผิดพลาดให้อย่างงี้นะคะแล้วก็ในตําแหน่งของญาติพี่น้องแล้วก็คนรักด้วยซึ่งจะมีปัญหากันและไพ่บทสรุปก็เป็นไพ่เจ้าชายดาบก็เป็นอิทธิพลของไพ่ดาบแล้วก็เป็นไพ่บริวารฉะนั้นต้องระมัดระวังปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบริวารคนที่ทํางานเป็นช่างนี้ต้องรอบคอบความขัดแยง้งหรือความไม่เข้าใจกันจะเข้ามานะคะแล้วก็ต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์ด้วยอาจจะเป็นตําแหน่งที่บ่งบอกว่าในเรื่องของอารมณ์หรือความรู้สึกเนี่ย อาจจะมีความใจร้อนแหละมีความดื้อรั้นมีทิฐินะคะฉะนั้นต้องระมัดระวังไม่อย่างนั้นน่ะความดื้อรั้นน่ะนะคะหรืออีโก้ที่มากจนเกินไปะนะคะจะทําให้สูญเสียโอกาสที่ดีไปได้นะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะมีปัญหาค่าใช้จ่ายมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายที่รู่วไหลออกไปคือค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้คาดคิดน่ะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็รู่วไหลออกไปมาก่อนแล้ว อาจจะได้รับเงินไม่ตรงตามกําหนดนะคะมาก่อนเหมือนกันนะพอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยในเรื่องของการเงินนะคะก็ยังมีความกังวลใจนะหรือยังมีเรื่องของค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นอยู่โดยเฉพาะอิทธิพลของไพ่เหรียญเนี่ยปรกากฏไพ่สี่เหรียญน,นะก็คือการเงินมันแค่สี่เหรียญไงแล้วก็เป็นหกเหรียญด้วยคือหมายความว่ามีโอกาสที่จะมีเรื่องของการนําเงินเก็บนะออกมาหมุนจ่ายนะคะในช่วงเดือนนี้นะ,นะคะ แต่ก็เป็นอิทธิพลของไพ่เหรียญที่ยังปรากฏขึ้นแหละฉะนั้น4เหรียญกับ6เหรียญเ,เมื่อปรากฏขึ้นน่ะคนที่เกิดปีละกาเองอะ่ะ<อ>การเงินตัวเลขยังไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ก็ยังต้องรอบคอบในเรื่องของการเงินหรือการใช้จ่ายอยู่ถ้าดูนะคะในช่วงเวลาไหนที่ปัญหาการเงินจะมากก็คือช่วงต้นเดือนนะคือถ้าครอบคุมนี่คือสัปดาห์แรกแหละนะคะ ซึ่งอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของการเงินหรืออาจจะมีคนเข้ามาหยิบยืเมเงินเนี่ยก็ต้องรบอบคอบให้มากที่สุดนะคะมองว่าพอผ่านในเรื่องของช่วงเวลาที่มีปัญหาไปแล้วเนี่ยการเงินดีๆเนี่ยยังกลับเขามานะคะสำหรับคนที่เกิดปีละกาอยู่นะนั้นต้องระมัดระวังนะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของการเงินปรกากฏไพ่กงร้อยห่งโชคชะตานะก็เป็นไพ่ที่มาเสริมนะคะก็เป็นไพ่ที่ดีนะ,ะบางคนเนี่ยนะคะการเงินยังงอกเงยน,นะ,ะหรือว่าเสียเงินไป เพื่อที่จะมีการซื้อนะคะในเรื่องของทรัพย์สินมีค่าอะไรมันก็ซื้อบ้านซื้อที่ดินอย่างเงี้ยนะคะหรือบางคนก็อาจจะมีเรื่องของการเงินที่มีเรื่องของรายได้ที่มีโอกาสที่จะกลับมาคล้องตัวหรือมีมูลค่าในเรื่องของการเงินที่เพิ่มมากขึ้นนะคะฉะนั้นมองว่าการเงินเนี่ยจะไม่ใช่ปัญหาหนักสาหรับคนที่เกิดปละกานะคะมันเป็นการเงินที่สร้างในเรื่องของความมั่นคงหรือยังมีโอกาสที่จะกลับมานะคะสร้างในเรื่องของรายได้ที่มากขึ้นนะคะสําหรับคนที่เกิดปีลากาอยู่นะคะ ในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยมีโชคมาก่อนแล้วแต่พอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยไพ่ถ้วยสวยๆที่ยังมาปรากฏติดอยู่นะก็คือสองถ้วยก็มีโอกาสนะสำหรับคนโสดมีโอกาสที่จะพบรักนะคะอาจจะพบรักต่างวัยนะคะหรืออาจจะพบรักกับคนที่เป็นพ่อแม่แม่ไม้เข้ามาพัวพันในเรื่องของความรักนะคะถึงแม้ว่าความสัมพันธ์เนี่ยอาจจะมีเรื่องของปัญหาเกิดขึ้นบ้างแหละคืออาจจะเป็นช่วงเวลาที่คนโสดนี่พบรักใหม่ รวมถึงอาจจะมีคนเก่าๆลกลับเข้ามาแล้วอาจจะมีปัญหารักสามเศร้าะหรือมีการครบซ้อนเกิดขึ้นเนี่ยนะคะแต่มันก็เป็นโอกาสในเรื่องของความรักที่จะเข้ามาให้ได้พัฒนาหรือเข้ามาให้ได้ตัดสินใจฉะนั้นนะสำหรับคนโสดเองนะคะก็ค่อยๆใจเย็นๆแล้วก็ค่อยๆพัฒนาในเรื่องของความรักไปเรื่อย นะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของความรักมาก่อนแล้วล่ะมีการทะเลาะวิวาทการมีความไม่เข้าใจกันแต่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้จะกลับมาปรับความคิดปรับความเข้าใจกันนะคะทําให้เรื่องของความรักเนี่ยยังมีโอกาสนะหรือยังมีเรื่องของความสัมพันธ์ที่สามารถที่จะฟื้นฟูในเรื่องของความรักได้อยู่นะคะ ไพ่บทสรุปเป็นเรื่องของความรักปรากฏไพ่ราชาเหรียญนะคะสำหรับคนโสดแล้วก็เป็นไพ่ที่มาเสริมคนที่เข้ามาผัวพันอะ่ะจะเป็นคนที่มีฐานะการงานการเงินนะคะค่อนข้างดีนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาก็อาจจะมีธุรกิจร่วมกันทํางานร่วมกันนะคะมีเรื่องของอธุรกิจการเงินการงานะนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความสัมพันธ์ นะจัดนั้นในเรื่องของความรักนี่ก็ขอให้ปรับแล้วกันเพราะส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะเห็นในเรื่องของความรักมันมีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องซะมากกว่าอยู่กันด้วยเรื่องของผลประโยชน์ความรักมันก็จะขาดความหวานมันก็จะจืดชืดลงไปฉะนั้นก็จะต้องพยายามนะคะที่จะพัฒนานในเรื่องของความรักด้วยแล้วมองไพ่สิบใบเนี่ยมีไพ่สองถ้วยก็จริงแต่ก็มีไพ่เก้าถ้วยไพ่สามดาบและไพ่เจ้าชายถ้วยนะคะคือโอกาส ที่จะมีปัญหารักแทรกซ้อน่ดี๋ยมีมือที่นะ่ะก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ฉะนั้นความรักจะต้องะะเข้าใจกัน,นให้ได้รับอย่างเท่าเทียมอย่าทําให้ความรู้สึกในเรื่องของความรักรู้สึกเหนื่อยนะคะคแล้วรู้สึกว่าเราเป็นฝ่ายให้อย่างเดียวต้องรู้จักให้ทั้งสองฝ่ายด้วยความรักมันจะได้เกิดสมดุลนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพไม่ต้องระมัดระวังนะคะคปัญหาโรคเครียดโรคที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบทางเดินหายใจ โรคหัวใจปอดหลอดลมนะคะมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบเซลล์อ,อวัยวะเพศสืบพันธุ์อย่างเงี้ยนะคะช่วงล่างอันนี้ต้องรอบครอบนะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการปวดกระดูกไขสันหลังนะคะอาการอักเสบในช่องปากบางคนก็มีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกเล็บอะพวกกระดูกอะนะคะเป็นเชื้อรายอย่างเงี้ยนะคะมีปัญหาโรคซึมเศร้านะคะ ฉะนั้นต้องดูแลสุขภาพให้ดีเรื่องของอาหารการกินนี้ก็ต้องระมัดระวังเพราะอิทธิพลของไพ่ถ้วยนะคะมาอยู่ในตำแหน่งของตัวเองแล้วก็ยังมีไพ่ก้าวถ้วยด้วยคืออาหารการกินการดื่มนี่ต้องรอบคอบอย่าก,กินไม่เป็นเวลานะคะแล้วก็ดื่มเนี่ยก็อย่าดื่มน้าที่มีน้ำที่มีความหวานมากต้องพยายามดื่มน้ําเปล่าให้เพียงพอต่อความต้องการด้วยจะทำให้สุขภาพนะกลับมาแข็งแรงอีกครั้งหนึ่งไม่งั้นก็จะมีปัญหาในเรื่องของความเหนื่อย นะคะแล้วก็มีเรื่องของโรคเครียดเข้ามาเกี่ยวข้องอีกก็ยิ่งปวดหัวปวดตาไปกันใหญ่เลยนะมันก็จะอยู่บริเวณนี้แหละนะคะฉะนั้นก็ขอให้ลดความเครียดลงทุกอย่างก็ยังมีเรื่องของสุขภาพที่ยังกลับมาฟื้นฟูได้นะไพ่บทสูตรเป็นเรื่องของสุขภาพปรกากฏไพ่ราชาถ้วยนะ,ะก็เป็นไพ่ที่มาเสริมนะว่าสุขภาพเนี่ยนะคะก็มีโอกาสก็อย่างที่พูดไปตอนต้นแหละไพ่ถ้วยไขมันในเลือดอาหารการกินน้ำหนักตัว นะค,ะคนที่เกิดเปรากาวันอาทิตย์นะคะเป็นเดือนที่ดีมากๆการทํางานจะได้รับโอกาสที่ดีนะคะจะมีข่าวดีเกิดขึ้นโดยเฉพาะอาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของการร่วมหุ้นลงทุนกับคนใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นคนรักหรือคนในครอบครัวหรือเพื่อนสนิทนะคะจะเกิดขึ้นนะคะจะได้รับโอกาสมีข่าวดีส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยมองว่ารายได้ยังดีอยู่แล้วก็ยังมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือนะคะในเรื่องของรายได้นะคะ ในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดมีโอกาสพบรักนะคะเป็นเดือนที่โดดเด่นในเรื่องของความรักนะเพราะวันเกิดนะคะไปโครจรนในตําแหน่งไพ่ถ้วยแล้วก็จะเป็นไพ่สองถ้วยด้วยแัดน,นความรักนะจะเป็นโอกาสที่ดีสําหรับคนโสดนะส่วนคนที่มีคนรักนะก็มีโอกาสที่จะมีข่าวดีมีงานมงคลหรือมีของขวัญของมีค่าบางอย่างสามีภรรยาก็จะมีการปรับความเข้าใจกันทําให้เรื่องของความรักนะคะมีความสุขแล้วก็มีความราบรื่นมากขึ้น คนที่เกิดเปรากาวันจันนะคะการทำงานจะโดดเด่นมากๆจะได้รับโอกาสโดยเฉพาะคนที่กําลังสอบนะสอบแข่งขันหรือสอบบรรจุนะคะก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นนะคะเป็นเดือนที่อาจจะต้องได้ร่วมง,งานกับคนที่อายุน้อยกว่าหรือไล่เลี่ยก,กันเป็นเดือนที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ต้องรู้จักเรียนรู้นะคะในเรื่องของประสบการณ์ในการทำงานให้มากขึ้นด้วย ส่วนในเรื่องของการเงินถือว่ารายได้ดีนะคะคนที่อายุน้อยกว่าจะนําโชคในเรื่องของการเงินมาให้ส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดมีโอกาสนะคะที่จะพบรักอาจจะพบความรักต่างวัยนะ,ะหรือว่าอาจจะพบรักกับคนอายุใกล้ไล่เรียกันนะคะเข้ามาพัวพันด้วยส่วนคนที่มีคนรักหรือสาม,มีภรรยาความรักนะ,ะเป็นเดือนที่อาจจะมีความสัมพันธ์ที่ดีนะ,ะยังมีความราบรื่นอยู่นะคะ คนที่เกิดปีละกาวันอังคารนะคะเป็นเดือนที่จะมีความสบายใจการทํางานยังมีความราบรื่นนะคะยังมีเรื่องของการทํางานที่ส่งผลด้านดีมากๆส่วนในเรื่องของการเงินรายได้ยังดีอยู่นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของคําพูดหรือการเจรจาจะสร้างในเรื่องของไรายได้หรือการเงินที่ดีให้มากๆเลยส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดมีโอกาสพบรักนะคะอาจจะพบรักกับคนที่เป็นพ่อไม้แม่ไม แต่ก็ต้องระมัดระวังนะคะอาจจะมีเรื่องของการครบซ้อนเกิดขึ้นด้วยส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาก็เช่นเดียวกันความรักนะคะก็ต้องรอบคอบนะอาจจะมีเรื่องของปัญหามือที่สหรือปัญหารักแทรกซ้อนเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้นะคะ คนที่เกิดปีละกาวันพุธนะคะการทํางานนะคะอาจจะเป็นเดือนที่มีโอกาสแหละมีเรื่องของการพูดคุยเกิดขึ้นในเรื่องของการงานการเงินแต่ก็ยังต้องนะมาระวังเรื่องของสัญญาหรือเอกสารบางอย่างนะคะที่อาจจะเข้ามาด้วยข้อเสนอนะคะไม่ว่าเอกสารด้านงานหรือการเงินนะต้องตรวจสอบรายละเอียดให้ชัดเจนนะคะไม่งั้นอาจจะมีปัญหาตามมาได้แล้วก็ในเรื่องของการทํางานเนี่ยอย่ารับงานเกินกําลังถ้าทําไม่ทันเนี่ยจะเกิดผลเสีย นะแล้วก็ในเรื่องของการเงินนะอย่าโลภมากนะคือต้องรอบคอบแหละทําแต่เพียงพอเพียงทําแต่เพียงพอกําลังเสร็จเป็นงานงานไปนะจะส่งผลในด้านดีนะคะไม่งั้นอาจจะถูกวิพากษ์วิจาร์หรือถูกทําให้เสียชื่อเสียงได้นะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดเนี่ย มีโอกาสนะที่จะมีคนเข้ามาพูดคุยในเรื่องของความรักนะคะแต่ความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนนะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความรักก็จะมีปัญหามีความไม่เข้าใจกันนะคะฉะนั้นต้องพยายามพูดคุยอะ่ะแล้วก็ปรับในเรื่องของความสัมพันธ์ให้มากๆในช่วงเดือนนี้ด้วยถ้าในช่วงเดือนนี้บางคนมีเรื่องของการทําสัญญาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการซื้อบ้านนะอันนี้ต้องรอบคอบเรื่องของสัญญานะ อย่าเข้าไปคล้องเกี่ยวในเรื่องของการค้ำประกันเด็กขาถ้ามีคนมาบอกให้ช่วยไปค้ำประกันให้หน่อยเดือนนี้หลีกเลี่ยงได้ควรหลีกเลี่ยงนะคะไม่งั้นอาจจะมีปัญหาตามมาได้นะคนที่เกิดปีละากาวันพฤหัสบดีนะคะอาจจะเป็นเดือนที่มีความสับสนมีความวาววุ่นใจมีความไม่สบายใจนะคะรวมถึงอาจจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานนะคะมีปัญหาในเรื่องของความรักนะคะเข้ามาในช่วงเดือนนี้นะคะปัญหาต่างๆนะคะจะไม่มากนะคะ การทํางานถึงแม้ว่าจะมีปัญหาหรือมีความคิดที่อยากจะเปลี่ยนงานก็ตามทีนะแต่จะมีเพื่อนนะคะเข้ามาช่วยเหลือหรือยังนําข่าวดีนะคะในเรื่องของการทํางานมาให้นะส่วนในเรื่องของการเงินก็เช่นเดียวกันนะคะถึงแม้ว่าจะมีค่าใช้ใจ่ายั่วนไหลออกไปมากนะคะแต่ก็จะมีคนเข้ามานะคะให้การช่วยเหลือเช่นเดียวกันการเงินยังมีโอกาสที่จะมีความราบลื่นแหละหรือยังได้รับการช่วยเหลืออยู่ส่วนในเรื่องของความรักนะ,ะสำหรับคนโสดเนี่ย อาจจะมีเรื่องของปัญหาความรักมาก่อนหน้านี้แล้วแล้วอาจจะตัดสินใจแยกกันอยู่เนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้พบเจอคนเก่าๆหรือมีโอกาสที่จะกลับมาปรับความคิดกันนะส่วนคนที่มีคนรักหรือสาม,มีภรรยาก็เหมือนกันนะถึงแม้ว่าจะมีเรื่องของปัญหาความรักแต่ก็ยังกลับมาปรับความคิดกันได้ยังมีความเป็นเพื่อนน่ะหรือยังมีความห่วงใยกันอยู่ในช่วงเดือนนี้นะคะฉะนั้นถ้ามีเรื่องของปัญหาหรือความขัดแย้งเกิดขึ้นอย่าไปวาวุ่นใจนะคะ จะมีเรื่องของสถานการณ์ที่ยังมีการเปลี่ยนแปลงอ่ะในแง่มุมที่ดีอยู่หรือยังมีกัลยานามิตรที่ดีะนะคะเข้ามาให้การช่วยเหลืออยู่นะคะก็เป็นกําลังใจให้มากๆนะต้องะระมัดระวังเรื่องของปัญหาสุขภาพด้วยนะคะคนที่เกิดปีละกาวันศุกร์นะคะ การงานยังได้รับโอกาสที่ดีมากๆนะถึงแม้ว่าจะมีเรื่องของความกังวลใจนะคะหรืออาจจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมง,งานนะหรืออาจจะมีการยกย้ายเปลี่ยนแปลงหรือยกย้ายช่วงเวลานะคะในเรื่องของการทํางานแต่การทํางานนะคะยังส่งผลในด้านดีนะคะผู้ใหญ่ยังให้การสนับสนุนอยู่นะส่วนในเรื่องของการเงินเป็นเดือนที่หมุนเงินค่อนข้างเยอะอาจจะมองหาช่องทางในเรื่องของการหาไรายได้เพิ่มมองว่ามีโอกาสที่ดี ส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยนะคะสำหรับคนโสดแล้วมีโอกาสนะ,ะที่จะพบรักแต่เป็นความรักที่ยังไม่ลงตัวนะคะยังไม่พร้อมที่จะพัฒนาส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความรักต้องปรับความสัมพันธ์ค่อนข้างที่จะมีปัญหาอีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่าเป็นฝ่ายที่ทุ่มเทหรือเป็นฝ่ายที่ให้อย่างเดียว คือเติมเท่าไหร่ไม่เคยเต็มอะนะคะฉะนั้นต้องกลับไปใส่ใจคู่ครองคนรักแล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันคือต้องต่างฝ่ายต่างให้นะคะแล้วก็รับอย่างเท่าเทียมในช่วงเดือนนี้ไม่งั้นความรักนะคะมันจะค่อยๆห่างกันออกไปนะคะแล้วก็ค่อยจืดจางกันออกไปฉะนั้นยังต้องรอบคอบให้มากที่สุดนะคะและไพ่หกเหรียญกับไพ่แปดถ้วยเนี่ยปัญหาด้านการเงินต้องรอบคอบบางคนเนี่ยไปกู้หนี้ยืมสินมาอาจจะจ่ายไม่ทันเวลา ะะมีปัญหาติดขัดแหละหรือไพ่ใบนี้เราอาจจะถูกกู้ก็ได้หรือมีคนเข้ามายืมเงินนะ่ะคนที่จะมาจ่ายเงินเราก็จ่ายไม่ตรงเวลาแล้วก็จะทําให้มีปัญหาการเงินฉะนั้นต้องรอบคอบนะคะแต่ถ้าในช่วงเดือนนี้ก็มีเวลาเขไปทําบุญไปทําบุญแก้เคล็ดนะ่ะในเรื่องของการเงินนะคะจะทําให้นะคะการเงินอาจจะกลับมาราบรื่นนะคะคนที่เกิดปีละกาวันเสาร์นะคะ การทำงานอาจจะทรงตัวนะหรือยังไม่ค่อยเคลื่อนไหวเท่าไหร่ในช่วงเดือนนี้นะคะแต่ก็ยังได้รับโอกาสหรือยังมีผู้หลักผู้ใหญ่แหละเข้ามาให้การช่วยเหลือหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านน่ะหรือที่สํานักงานหรือที่บริษัทน่ะเขาให้กาบไหวบูชาดีๆนะคะเขาจะเข้ามาส่งเสริมดวงด้านการงานนะส่วนในเรื่องของการเงินมองว่ารายได้ยังดีอยู่นะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดเนี่ยมีโอกาสพบรักต่างวัยอ่ะอาจจะบางคนที่พบรักช้านะ แต่ก็เป็นความสัมพันธ์ที่มีโอกาสที่จะเข้ามาให้ได้พัฒนานะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาเนี่ยนะคะความรักก็ต้องปรับแหละเป็นเดือนที่ต้องหาเวลาอยู่ใกล้ชิดกันแล้วก็หาเวลาไปท่องเที่ยวคือเป็นเดือนที่ต้องศึกษาความสัมพันธ์นะ่ะนะทำให้เรื่องของความรักนะคะมีการเคลื่อนไหวที่มากขึ้นด้วย ไพ่สองใบนี้บางคนก็อาจจะเป็นเดือนที่มีการขึ้นบ้านใหม่ขึ้นสํานักงานใหม่หรือมีข่าวดีมีงานมงคลบางอย่างนะก็ส่งผลในด้านดีนะคะทั้งเรื่องของงานแล้วคนที่กําลังเรียนอยู่ก็น่าที่จะมีข่าวดีเช่นเดียวกันก็เป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการศึกษาด้วยมีความคิดที่จะไปเรียนต่อนะคะหรือว่ามีเรื่องของการไปอบรมงานไปสัมนางานไปหาประสบการณ์ชีวิตเนี่ยก็ค่อนข้างดีมากๆนะคะก็ ส่งผลด้านดีทุกด้านนะคะเพียงแต่เป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะไพ่ฤาษีอ่ะก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วนะคะฉะนั้นสิ่งที่เคารพบูชาโดยเฉพาะสิ่งเนี้ยอยู่ที่บ้านนะค,ะคือสีไม้ไม่ที่บ้านก็ที่สํานักงานเนี่ยนะคะก็ไปกราบไหว้ไปขอพรไปทําให้มันดีนะคะหรือถ้ามีความคิดที่จะขึ้นบ้านนะคะก็ต้องหาวันที่เป็นเลิกดีเท่านั้นนะ จะทําให้นะคะชีวิตรักชีวิตครอบครัวหรือการงานการเงินนี่รุ่งเรืองนะคะก็ถือว่าเป็นเดือนที่ดีนะคะแล้วก็สิ่งไหนที่ต้องระมัดระวังก็ไปรอบครอบนะก็คือช่วงต้นเดือนนั่นแหละนะคะโดยเฉพาะช่วง3วัน3ถึง7วันแรกอะนะคะอันนี้ต้องระมัดระวังปัญหาความขัดแยง้งถ้าผ่านในช่วงเวลานี้ไปได้ทุกอย่างก็จะเริ่มดีมากขึ้นนะคะ วันที่เป็นวันที่ดีนะคะวันที่เป็นเลิกมงคลสามารถที่จะประกอบประการงานแล้วเกิดความราบรื่นเกิดความสําเร็จสําหรับคนที่เกิดปีละกาในช่วงเดือนนี้ก็คือวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารแล้วก็วันเสาร์รวมถึงวันศุกร์นะคะส่วนวันที่ควรหลีกเลี่ยงก็คือวันพฤหัสบดี แล้วก็วันพุธค่ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่แสงสุขกันนะคะว่าท่านจะบอกกล่าวอย่างไรได้บ้างการทํางานของคนที่เกิดเป็นลากาในช่วงเดือนนี้นะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่มีปัญหาในเรื่องของการทํางานนะบางคนไปสมัครงานก็อาจจะไม่ค่อยได้รับโอกาสเท่าไหร่หรือบางคนนะคะที่ทํางานอยู่นะหรือมีความคิดที่อยากลงทุนนะคะก็ค่อนข้างที่จะไม่ประสบความสําเร็จแหละคือเป็น ไพ่ที่บ่งบอกว่าส่วนตัวแล้ว่มีความกังวลใจแน่นอนหรือถูกปฏิเสธในเรื่องของการทํางานบางอย่างนะคะแต่ก็ยังมีโอกาสนในเรื่องของการทํางานเข้ามาอยู่ถึงแม้ว่าไม่ใช่งานหลักนะแต่ก็จะมีเรื่องของงานลองนะคะเกิดขึ้นหรืองานเสริมะรวมถึงอาจจะต้องเรียนรู้หรือแก้ไขปัญหาในเรื่องของการทำงานไปเรื่อยๆคือต้องหาประสบการณ์ให้กับตัวเองไปเรื่อยจะทําให้มีโอกาสที่ดี ไม่ใช่แต่เป็นคนที่เกิดปรกกาเองนะคะหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของบริวารก็ได้นะซึ่งอาจจะได้บริวารเข้ามาฝึกงานน่ะเราก็ต้องให้เขาเรียนรู้งานให้เต็มที่ด้วยนะคะก็จะยังส่งผลในด้านดีนะส่วนในเรื่องของการเงินน่ะนะคะก็เป็นเดือนที่มีความคิดหรือมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจในเรื่องของการเงินหรือการลงทนุนน่ะนะคะจานั้นในเรื่องของการใช้ใจ่ายในช่วงเดือนนี้ต้องรอบคอบ โดยเฉพาะคนที่จะเข้ามายื่นเงื่อนไขะนะคะหรือเข้ามโาน้มน้าวนะคะทำให้เกิดในเรื่องของการใช้จ่ายเงินหรือเกิดการลงทนุนหรือเกิดการซื้ออะไรในช่วงเดือนนี้ต้องระมัดระวังนะคะเรื่องของสัญญาเงื่อนไขเอกสารที่เกิดขึ้นด้วยคือเป็นเดือนอที่จะถูกโน้มน้าวใจในเรื่องของการเงินได้ง่าย นะคะเขามีเรื่องของจิตวิทยาในเรื่องของการโน้มน้าวอ่ะนะคะทำให้ยอมจ่ายเงินออกไปแหละไพ่ก็ค่อนข้างมุงบอกต้องระมัดระวังเรื่องของการใช้จ่ายหรือคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินน่ะนะคะต้องรอบคอบให้มากที่สุดนะ,ะหรืออาจจะเป็นการมุงบอกว่าคนที่เกิดปีละกาเนี่ยถ้าอยากจะมีเรื่องของการหาไรายได้เพิ่มเติมแหละนะคะก็ต้องใช้จิตวิทยานะคะ,ะ,คะเข้าไปนะคะทำให้เกิดโอกาสในเรื่องของการหารายได้อ่ะนะคะ ส่วนในเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นยังต้องรอเวลานะคะยังเป็นเดือนที่มีความรู้สึกกังวลใจวาวุ่นใจนะรุ่มร้อนมากๆเลยนะคะไม่รู้ว่าความสัมพันธ์รักนี้จะเป็นไปนในรูปแบบไหนนะคะความสัมพันธ์ไม่ค่อยเคลื่อนไหวเท่าไหร่นะคะ ก็ใจเย็นๆแล้วกันอย่าใจร้อนรอโอกาสที่เหมาะสมพัฒนากันไปเรื่อยๆนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะก็จะมีปัญหาความไม่เข้าใจกันนี่แหละมีความเดือดร้อนในเรื่องของความรักนะเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องประคับประคองแหละนะคะหรือต้องรอคอยเวลาที่เหมาะสมในเรื่องของการพูดคุยกันว่าความรักเนี่ยจะ เป็นไปในรูปแบบไหนนะคะความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็จะกลับมาปรับความคิดใช้ชีวิตที่อยู่ร่วมกันอย่างไรนะคะก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปในช่วงเดือนนี้นะคะในเรื่องของความรักนะคะก็ยังมีโอกาสที่จะมาปรับกันได้นะหรือต่างคนต่างก็ยังคิดถึงกันแหละหรือยังรอคอยโอกาสที่เหมาะสมเพื่อที่จะกลับมาคืนดีกันนะหรือกลับมาอยู่เคียงข้างกันอยู่นะคะขอเป็นกําลังใจให้สําหรับทุกท่านแล้วก็ช่วยเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะ ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งไว้เราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกำลังใจที่มาส่งให้กันอย่างนี้เสมอไปนะการรับชมหรือรับฟังไพ่ยิบสี่พยากรณ์เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะที่จะมองเห็นชีวิตในมุมก,กว้างๆในช่วงเดือนนั้นๆการงานเป็นอย่างไรนะคะการเงินเป็นอย่างไรความรักติดขัดหรือเปล่านะตำแหน่งไหนที่ต้องระมัดระวังก็ไปรอบครอบนะตำแหน่งไหนที่เสริมดวงนะ,ะก็เข้าหาสู่ตำแหน่งนั้นนะคะแล้วบทสรุปไพ่โดยรวมแล้วเป็นอย่างไร นะคะก็คือยังมีโอกาสในทุกๆด้านอยู่นะคะ,ะส่วนคนที่รู้สึกว่าออปัญหาการทํางานที่ติดขัดมานานล้ได้รับแรงกดดันค่อนข้างมากนะพอรับฟังแล้วก็จะรู้เองว่าปัญหาก็จะคลี่คลายลงไปนะคะส่วนในเรื่องของคนที่ว่างงานอยู่นะ,ะสมัครงานที่ไหนก็ยากอยู่ที่ไหนก็ลําบากนะคะแล้วก็ไม่ลงตัว พอรับชมแล้วหรือรับฟังแล้วนะก็จะมองเห็นปัญหาชัดเจนแหละเราก็ไปแก้ตรงจุดนั้นนะคะก็จะทําให้มีโอกาสที่เพิ่มขึ้นแน่นอนนะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะคะโชคดีมากๆขอกล่าวสวัสดีนะคะ